สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับผมอาจารย์ชาญฮุรีนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันแล้วก็นะครับเลขนำโชคจากราศีราวพัฒนานะครับวันนี้ตรงกับวันพุธที่6มีนาคม2567ก็วันนี้ก็จะมีทั้งหุ้นมีทั้งฮานอยแล้วก็มีทั้งราวด้วยนะครับราวพัฒนาก็ตอนนี้วันหลักๆที่เราจะมาพบกันนะครับกับการจัดรายการคือวันจันทร์พุธศุกร์นะครับส่วนวันอื่นๆก็ผมถ้าไม่ติดธุระอะไรผมก็อาจจะมาจัดรายการให้เพราะตอนนี้มีนะครับการออกไปทำพิธีข้างนอกแล้วก็มีการทำพิธีไหว้พระราหูทรงยศด้วยก็มีงานหลากหลายนะครับฉะนั้นก็เราเจอกันวันหลักๆวันจันทร์พุธศุกร์วันที่มีราวพัฒนาส่วนวันอื่นๆเนี่ยถ้าไม่ติดภารกิจก็เราก็อาจมาพบกันในการวิเคราะห์เลขรายวันแล้วก็โดยเฉพาะวันที่ลอตเตอรี่ออกนะครับผมตอนเช้าผมก็จะมาจัดวิเคราะห์นะครับสรุปเลขรัฐบาลให้นะครับเพราะว่าเราจะได้เน้นตัวเลขกันวันนี้วันพุธนะครับตอนค่ำก็จะมีการไหว้บูชาพระราหูนะครับขอพรกันงวดนี้ทีเด็ดผมอยู่ที่เลข8นะครับงวดวันที่16มีนาคมนะครับก็ผมมั่นใจว่าเลข8จะมาหลังจากที่เลข9มาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับก็หลายท่านเริ่มจะมาให้เลข9กันแล้วก็2งวดก่อนหลายท่านไปเน้นเลข8นะครับแต่ตอนนี้ถ้าคนหนีเลข8เดี๋ยวผมจะมาให้เลข8นะครับแล้วผมมั่นใจว่าเลข8จะมาเพราะว่าพวกเรามีความเชื่อความศรัทธาแล้วเราก็บูชาขอพรท่านอย่างสม่ำเสมอนะครับก็วันนี้นะครับมาดูผังดาวประจำวันก่อนเดี๋ยวต่อด้วยราวพัฒนานะครับวันนี้เป็นเลิกบนนะครับเป็นหัตถโนเลิกเลิกล่างเป็นโจโลเลิกดิศีเป็นทาสีกับสุภะนะครับสุภะก็แปลว่ารื่นเริงนะครับยินดีปีดานะครับวันนี้ก็อาจจะสมหวังกันส่วนโจโลเลิกแปลว่าผู้ช่วงชิงผู้ว่องไวครับก็ท่านที่ไม่ได้นะครับเห็นผังทาง YouTube ก็สมัครเข้ากลุ่มครับเราต้องช่วงชิงจังหวะเราต้องว่องไวนะครับที่เราจะต้องหาตัวเลขที่แม่นยำมาลงทุนนะครับถ้าสมมุติว่าใน YouTube ไม่มีตัวเลขแล้วก็เล่นแบบสเปสปะโอกาสที่เราจะได้กำไรก็เป็นไปได้ยากการเข้ากลุ่มมีค่าเข้าไหมมีครับก็ตกวันละกาแฟ1แก้วคุณทานกาแฟแก้วละกี่สิบบาทครับของผมเป็นกาแฟโบราณครับแก้วละ16.50 บาทนะครับเดือนหนึ่งก็500เดือนหนึ่งมี30 วันมาดูกันนะครับผังวันนี้เมื่อวานนะครับให้เลข6-7มาตลอดทั้งวันแล้วก็ยังมี3ตัวแตกด้วยซ้ำ3ตัวแตกหมายถึงเข้า3ตัวตรงเลยใครเล่น6กลับก็นะครับบางสถานที่นะครับอัตรารางวัลก็1 ต่อ 1,000แล้วนะครับก็ลงทุนนะครับถ้าลงทุนติดปลายนวมไว้6กลับนะครับตัวละ10บาทนะครับ6กลับก็60แต่ได้10,000นะครับคุ้มเกินคุ้มอีกนะครับก็หุ้นรอบโลกนะครับเปิดตลาดวันนี้ที่นิเคอินะครับลาวทีวีจีนหางเสงตอนบ่ายก็จะมีไต้หวันเกาหลีแล้วก็นิเคอิบ่ายจีนบ่ายหางเสงบ่ายนะครับหุ้นเนี่ยเราจะให้รูดวันนี้1-3รูด1-3นะครับ1มาตัวหนึ่งหรือว่า3มาตัวใดตัวหนึ่งเราก็ถูกรางวัลแน่นอนถ้ามา2ตัวก็ได้2เด้งสูงสุดเราได้ทั้งสูงสุดเราได้ถึง4เด้งนะข้างล่าง2เด้งข้างบน2เด้งนะครับเลขเจาะนะครับสำหรับคนที่งบน้อยแล้วก็ไม่ถนัดการรูดก็เลขเจาะนะครับ1-3, 1-7, 1-8นะครับ3ตัวก็จะเป็น1-3-7 กับ 1-3-8ช่วงเย็นนะครับวันนี้มีมาเลย์ด้วยช่วงฮานอยมาเลย์นะครับแล้วก็ช่วงค่ำๆเป็นต้นไปดึกๆหน่อย3ทุ่ม4ทุ่มเนี่ยก็ลงทุนได้นะครับ3รัฐนะครับหุ้นรัสเซียหุ้นเยอรมันหุ้นอังกฤษต่อเนื่องไปถึงหุ้นดาวโจนส์เลยประมาณ 3-4 นะครับ 3-4 บ้านเราเนี่ยแต่ไปเป็นช่วงนะครับเช้าของที่อเมริกานะครับดาวโจนส์ก็เป็นตลาดหุ้นของตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์กนะครับของอเมริกา
ะครับช่วงข้ามรูดโดยเฉพาะฮานอยนะครับรูด3กับ1ชุดเดียวกันนะ1331แต่ว่าต้องสลับ1อยู่หน้าและ3อยู่หน้าเพราะว่าจะเป็นเลขเจาะตอนเช้า13เจาะ131718แต่ตอนเย็นเนี่ยนะครับรูด3กับ1แต่เพราะเราจะเอา3มาเป็นตัวเจาะ3เนี่ยจะเป็นดาวโชคลาภนะครับก็จะเป็น31 37 38 3ตัวนะครับก็เป็นชุดเดียวกันนะครับ317กับ318ไปดูผังของอาจารย์โอวิษณุต่อเลยครับวันนี้วันพุธนะครับฮานอยพิเศษอาจารย์โหให้เด่น2กับ4เจาะ4 2 2 7 4 5แล้วก็2 2ฮานอยปกตินะครับอาจารย์โหให้เด่น1กับ5เจาะ1 4 5 4นะครับแล้วก็6 5 6 3ฮานอย VIP นะครับอาจารย์โหให้เด่น7กับ8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8ลาพัฒนาอาจารย์โอให้เด่น8กับ2เจาะ8 5 4 4 2 8แล้วก็7 7นะครับก็ครบแล้วนะครับผังพลังดาวที่จะไปลงทุนหุ้นรายวันฮานอยมาเลเซียแล้วก็หุ้น3รัฐนะครับแล้วก็ดาวโจนมาดูลาวพัฒนาต่อเลยนะครับก็ผมก็คำนวณมาจากนะครับเนื้อนอกนะครับจากราศีคุณสมบัติดาวแล้วก็เนื้อในไส้ในนวังจากคุณสมบัติดาวแล้วก็ให้คะแนนพลังดาวแล้วก็ไปใส่ช่องทั้งหมด6ช่องครับเริ่มจากดาวมฤตยูเลข0เลยนะครับก็ในจากราศีโคจรไปที่ราศีพฤษภคุณสมบัติดาวไม่มีครับไส้ในนวังจากโคจรไปที่ราศีกุมไส้ในก็ไม่มีคุณสมบัติดาวเหมือนกันคะแนนก็อยู่กลางๆงั้นก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์มีเลขอื่นที่นะครับเข้ารอบไปทั้งหมด6หมายเลขนะครับไปดูดาวอาทิตย์เลข1นะครับดาวอาทิตย์เลข1เนี่ยเป็นดาวเจ้าฤกษ์ยังไงผมก็ให้เข้ารอบนะครับจะติดคุณสมบัติดาวอะไรหรือเปล่าแต่ว่าเป็นดาวเด่นประจำวันพลังอาจจะอ่อนลงไปนะครับถ้าติดคุณสมบัติดาวเสียแต่ว่าด้วยความเป็นดาวเจ้าฤกษ์ดาวเด่นประจำวันเนี่ยหลายครั้งที่ถอดออกแล้วมาเนี่ย ก็เสียดายนะครับจากราศีนะครับดาวที่โคจรที่ราศีกุมนะครับคุณสมบัติดาวเป็นปะนะครับปะเนี่ยหมายถึงว่าไม่แน่นอนมีทั้งโอกาสมากับไม่มาพอๆกันนะครับส่วนไส้ในระหว่างจักเนี่ยโคจรไปที่ราศีเมษคุณสมบัติดาวเป็นอุดนะครับเป็นมหาอุดอุดแปลว่าสูงส่งแปลว่านะครับทรงคุณค่าฉะนั้นก็ถือว่านะครับปะกับอุดเนี่ยก็หักล้างกันไปได้ตำแหน่งสำคัญคือนะครับดาวเจ้าฤกษ์ฉะนั้นคะแนนก็พลังดาวก็ได้เกรด A นะครับไปดูหมายเลข2ดาวจันทร์นะครับที่จากราศีนะครับขี้เนื้อนอกโคจรอยู่ที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวไม่มีไส้ในนวังจากโคจรไปที่ราศีพิจิกคุณสมบัติดาวเป็นนิดคืออ่อนค่าด้อยค่าแล้วพลังจะตกลงไป50-75% ฉะนั้นก็ทำให้คะแนนนะครับน้อยมากนะครับก็ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปเป็นดาวอังคารเลข3นะครับที่จักรราศีนะครับโคจรไปที่ราศีมังกรคุณสมบัติดาวเป็นอุดนะครับในระหว่างจักรเนี่ยโคจรไปที่ราศีกรกฎคุณสมบัติดาวเป็นนิดนะครับก็ทำให้อ่อนค่าแล้วก็คุณค่าโดนหาลงไปเหลือแค่ 25% ทำให้คะแนนไม่เพียงพอสู้เลขอื่นไม่ได้นะครับก็ยังไม่ผ่านเกณฑ์ดาวพุธเลข4นะครับในจักรราศีเนื้อนอกโคจรอยู่ที่ราศีมีนคุณสมบัติดาวได้ตำแหน่งทั้งปะทั้งนิดเลยนะครับก็เลข4นี่ก็แปลกเหมือนกันนะก็ไปเนื้อนอกเนี่ยได้ปะนิดเลยแล้วก็นวังจากเนื้อในเนี่ยโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้3ตำแหน่งเลยได้ตำแหน่งมหาอุดมหาจักรราชาโชคนะครับฉะนั้นด้วยความเป็นราชาโชคมหาอุดแล้วก็มหาจักรเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นคุณสมบัติดาวที่สำคัญทั้ง3มาเลยแล้วก็เนื้อนอกก็เป็นทั้งอุดทั้งนิดฉะนั้นผมก็ดูแล้วก็ไม่อยากจะตัดออกนะก็คิดว่ามีโอกาสทั้งมาและไม่มาเพราะมีทั้งส่วนพลังที่สูงและนะครับส่วนหารออกไปนะครับ
ก็เอาไว้ก่อนแล้วกันให้เกรด A แต่ว่ามีดาวอื่นที่อยู่ในตำแหน่ง2ตัวบนกับ2ตัวล่างอยู่แล้วนะครับต่อมาเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับเนื้อนอกโคจรไปที่ราศีเมษนะครับคุณสมบัติดาวเวลาชาโชคระหว่างจักรเนี่ยนะครับโคจรไส้ในนะโคจรไปที่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งปะความไม่แน่นอนนะครับอ่อนพลังฉะนั้นทำให้พลังสูญเสียไปถึง 50% เนี่ยพลังก็เลยนะครับโดนก็เรียกว่าโดนหมายเลขอื่นแซงไปนะครับทำให้ไม่ติดโผใน6หมายเลขต่อไปดูหมายเลข6ดาวศุกร์จากราศีโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเทวีโชคระหว่างจักรเนี่ยไส้ในโคจรที่ราศีสิงห์ไม่มีคุณสมบัติดาวเลยไม่บวกไม่ลบแต่เนื่องจากว่าเนื้อนอกเนี่ยได้เทวีโชครองจากราชาโชคคุณสมบัติดาวนะครับก็ได้ตำแหน่งที่ดีฉะนั้นคะแนนผ่านเกณฑ์นะครับก็เข้ารอบไปดูดาวเสาร์เลข7เนื้อนอกจากราศีอยู่ที่ราศีกุมนะครับคุณสมบัติดาวไม่มีในระหว่างจักรนะครับโคจรไปที่ราศีมังกรนะไส้ในและตำแหน่งเกษตรตาทิพย์ดีได้นะครับพลังมีความอุดมสมบูรณ์เลข7ก็ผ่านเกณฑ์เข้ารอบไปเช่นกันนะครับก็ไปดูหมายเลข8พระราหูนะครับก็เนื้อนอกนะครับจากราศีโคจรมาที่ราศีมีนในวาระที่ดาวเกตได้9โคจรมาที่ราศีมีนทำให้89อยู่คู่กันตามโหราศาสตร์ไทยแล้ว89เคยเป็นพระราหูเนี่ยองค์เดียวกันฉะนั้นทำให้พระราหูกลับมานะครับพร้อมหน้าพร้อมตาเต็มองค์นะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพระราหูทรงยศนะครับในระหว่างจากไส้ในเนี่ยพระราหูนะครับโคจรไปที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งมหาจักรฉะนั้นพระราหูก็ผ่านเกณฑ์ด้วยคะแนนแบบเหลือๆเลยนะครับหมายเลขสุดท้ายครับดาวพระเกศเลข9นะครับจากราศีเนื้อนอกนะครับโคจรเข้าไปที่ราศีมีนก็ไปนะครับเคียงคู่กับดาวพระราหูเลข8ได้ตำแหน่งพระราหูทรงยศเนื้อในนะครับระหว่างจากโคจรไปที่ราศีกุมบ้านของพระราหูนะครับถึงแม้คุณสมบัติดาวไม่มีแต่ว่าฉายแสงนะครับส่งแสงถึงกันระหว่าง8กับ9เพราะว่าเลข9นะครับโคจรเข้าไปที่บ้านของพระราหูซึ่งเป็นนะครับเป็นร่างเดิมส่วนหนึ่งของพระเกศเช่นเดียวกันเลข9ก็เข้ารอบไปนะครับผมวางผังดาวไว้ให้แบบนี้นะครับ6ตัวช่องที่6นะครับจะเป็นหมายเลข6นะครับดาวศุกร์ช่องที่5นะครับก็ต้องเอามาจับนะเพราะว่าได้ทั้งราชาโชคนะได้ทั้งมหาจักรนะครับมหาอุดแล้วก็ได้ทั้งตำแหน่งนิดตำแหน่งปะมาครบเลยแต่ว่ามีโอกาสมาเหมือนกันนะไว้ที่ช่อง5ส่วนช่องที่4เป็นดาวนะครับเจ้าเลิกประจำวันดาวอาทิตย์เลข1ช่องที่3ก็จะเป็นดาวพระเสาร์นะครับเลข7ช่องที่2จะเป็นดาวพระเกศเลข9แล้วช่องสุดท้ายช่องแรกนะครับจะเป็นดาวพระหูเลข8 4ตัวนะครับก็จะได้1 7 9 8 3ตัวบนจะเป็น7 9 8นะครับสลับไปสลับมา6กลับด้วยนะครับเปิดชุดใหญ่มานะชุดใหญ่ไฟกระพริบทางโหราศาสตร์เราเรียกว่าเทพเทวฤทธิ์นะครับเป็นเลขชุดใหญ่ทางเบอร์มือถือเขาเรียกว่าเบอร์มังกร3ตัวบน7 9 8ตัด2ตัวบนออกมาเลขท้าย2ตัวบนนะครับ9กับ8ส่วน2ตัวล่างก็เอาเลข2ตัวนะครับคู่หน้าของเลข4ตัวนั่นแหละมันคือ1กับ7เนี่ยมาเป็นเลข2ตัวนะครับก็วิ่งลูดข้างบนนะครับผมให้ลูด8นะครับวิ่งลูดข้างบนให้ลูด8เจาะนะครับ81 84 86 87ข้างล่างนะครับให้ลูดเลข1นะครับให้รูดเลข1เจาะนะครับ14 16 18แล้วก็19ครบแล้วนะครับสำหรับการวิเคราะห์เราพัฒนาวันนี้นะอย่าลืมนะวิน6ตัวไปด้วยแล้วรูดด้วยนะคราวแล้วเลขรูดเข้านะบางทีถ้าเรารูดไปทั้งหมด19ชุดเนี่ยมันดักไว้หมดแล้วมามีเลข8เลข1วันนี้มาเราถูกรางวัลแน่นอนนะครับจะถูกข้างบ้างข้างบนหรือว่าจะถูกทั้งบนและล่างก็ว่ากันไปนะครับ
ก็วันนี้ขอให้มีโชคและโชคดีกันทุกๆท่านเลยท่านที่เป็นแฟนคลับของผมก็สามารถเข้ากลุ่ม VIP ได้นะครับเพราะบางวันผมไม่ได้จัดผมช่วงนี้เริ่มมีงานเข้ามาต้องไปดูนะครับห่วงจุ้ยไปดูชัยภูมิข้างนอกเพราะว่ามีสมาชิกให้ดูดวงแล้วก็มีโชคมีลาภก็จะขยายกิจการนะครับจะทำธุรกิจเพิ่มก็ให้ไปดูที่ดินบ้างให้ไปทำพิธีตั้งศาลเปิดบริษัทจริงๆอ่ะตั้งศาลเนี่ยผมก็รับเหมือนกันนะครับแต่ว่ารับน้อยมากๆเลยถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ผมก็ไม่รับเพราะว่าผมจะแนะนำอาจารย์ที่สนิทกันไปแทนนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีงานเยอะแล้วก็มี FC นะครับบอกว่าอาจารย์ตอนนี้จะทำแบรนด์สินค้าอาจารย์คิดชื่อแบรนด์ให้ไหมบอกคิดครับผมเองเนี่ยเคยเปิดบริษัทให้ลูกศิษย์นะครับก็ดูชื่อเนี่ยแหละชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดแล้วก็มาดูอักษรที่ถูกฉลกนะครับแล้วก็เราก็ต้องมาไปจดตั้งบริษัทก็ต้องใช้ชื่อบริษัทที่มันเป็นสากลที่มันดูแล้วมันน่าเชื่อถือนะครับเห็นแล้วมันต้องประทับใจแล้วก็มันจะต้องเวอร์ไวหมายถึงมันจะมาตั้งชื่อแบบว่าจะอยู่ในเมืองไทยไม่ได้เผื่อบางทีเราอาจจะส่งออกหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีเขาเรียกว่าโซเชียลมีเดียโลกไร้พรมแดนเนี่ยบางทีนะครับชื่อบริษัทเราอาจจะมีนะครับลูกค้าต่างประเทศนะครับสั่งออเดอร์ไปก็เป็นได้ผมก็เคยทำนะจดจัดตั้งบริษัทคิดชื่อบริษัทให้ไอแบรนด์เนี่ยนะครับก็ไม่ยังไม่ได้เคยทำแต่มันเหมือนการทำบริษัทผมก็เลยบอกไม่มีปัญหาทำคล้ายกันเลยนะครับแบรนด์ก็ต้องคิดชื่อสินค้าคุณเป็นสินค้าอะไรก็ต้องเอาวันเดือนปีเกิดคุณมาดูว่ามันถูกโฉลกกับคุณไหมพอจะคิดชื่อแบรนด์ออกฟอนต์ออกตัวหนังสือเสร็จก็ต้องมีสีอีกทำโลโก้นะสีไหนที่มันเป็นมงคล 2-3 สีฉะนั้นก็ไม่ยากลูกศิษย์ก็ให้ผมไปดูแล้วก็ทำแต่มันก็ต้องใช้เวลานะเพราะว่าเดี๋ยวก็ต้องออกโลโก้เสร็จก็ต้องมีทำฟอนต์ต้องมีสีแล้วก็ไปออกแบบเสร็จก็ต้องมาให้ผมมาดูอีกว่าโอเคไหมทำมาสัก 3-4 แบบนะครับงานก็เลยเยอะนิดหนึ่งว่างานบางงานใช้เวลานะครับก็เข้ากลุ่มดีกว่าครับคุ้มนะครับรายวันจะมี30วันรัฐบาลมี2งวดสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ช่วงนี้สมาชิกที่มีโชคมีลาภนะครับทั้งรายวันและรัฐบาลก็ฝากให้ผมไหว้พระราหูทรงยศเดี๋ยวคลิปรัฐบาลนะครับผมจัดเสร็จเดี๋ยวผมเอารูปขึ้นในคลิปรัฐบาลเพราะว่าคลิปรัฐบาลเนี่ยมีคนดูนั่ง 6-7 หมื่นคนนะครับบางคลิปเนี่ยมีคนดูทะลุแสนอย่างนั้นเดี๋ยวผมเอารูปที่ทำพิธีพระหูทรงยศให้ดูในคลิปรัฐบาลดีกว่าได้การเชื่อจากราศีรัฐบาลวิเคราะห์ตัวเลขรัฐบาลเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องพูดรายวันกันบ่อยๆนะครับใครที่ยังไม่มีโชคมีลาภแล้วมีความเชื่อมั่นศรัทธาก็มั่นใจว่าตั้งแต่นะครับบัดนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับบางคนนี่ไหว้มาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วตั้งแต่เดือนกุมภาจนถึงเดือนเมษาเนี่ยถึงปลายเดือนเมษาเลยโดยเฉพาะปีใหม่ไทยเนี่ยเราจะมีโชคลาภกันไปยาวๆก็ฝากว่าได้ครับ589กับ789ต่างกันตรงที่ผมจะมีองค์พระหูทรงยศเนี่ยส่งกลับไปให้บูชาด้วยนะครับสนใจก็สอบถามติดต่อที่ call center ท่านที่จะฝากผมไหว้พระหูวันนี้วันพุธก็ติดต่อ call center นะครับเพราะคือคืนวันพุธเราไหว้บางคนไหว้มาเป็นร้อยครั้งแล้วก็เดือนนึงเนี่ยคุณแม่เพลินพิษนะครับก็จะฝากมาบางเดือน1ครั้งบางเดือน2ครั้งนะครับ2พุธสลับกันแล้วก็ฝากมาทีเดียว13คนเลยครับฝากช่วยไหว้ทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเราก็ดูแลลูกหลานนะครับเพราะว่าแต่ละคนก็ไปทำงานกิจการทำงานหลากหลายอย่างกันให้มีความเจริญรุ่งเรืองบางทีลูกหลานคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เชื่อแต่เรานะครับผ่านน้ำอาบน้ำร้อนมาก่อนบางอย่างเราเจอบางสิ่งที่นะครับลูกหลานเรายังไม่เคยเจอนะบางอย่างเราก็ให้คำตอบอธิบายไม่ได้แต่ว่าถ้าทำแล้วดีแล้วเราก็อยากให้ลูกหลานเรามีความเจริญเราก็ไม่จำไปบอกเขาเราก็ทำให้เขาแล้วพอเราทุกคนเราขอมาได้อยู่นั้นเนี่ยนะครับชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาร่วมพิธีนะครับก็มีบางครอบครัวก็5ท่าน7ท่านนะครับถ้าไม่ดีจริงเขาคงไม่ฝากต่อเนื่องนะครับ
อย่าลืมนะครับท่านที่สนใจจะสั่งหิน85นะครับหรือหนังสือรัฐบาลไทยครับ85ตอนนี้ก็นะครับมีคนสั่งทุกงวดเลยนะครับพอหลังจากหวยออกไปลอตเตอรี่ออกไปนี่สั่งเยอะขึ้นอีกเพราะเลขตอนนี้กำลังเข้ารัวๆเลยนะครับผมบอกแล้วช่วงนี้พระราหูเต็มองค์พระราหูทรงยศหนังสือชื่อผม85นี่ก็คือพระราหู5คือครูบาอาจารย์นะครับที่จะให้โชคลาภและในหนังสือก็ผ่านพิธีมา 3-4 วาระเลยนะครับเพื่อขอให้เลขหนังสือเนี่ยให้โชคให้ลาภกับทุกคนนะครับใครสั่งช่วงนี้ผมมีส่วนลดพิเศษให้ 1,000 บาทนะครับเราจะได้ไม่ต้องสั่งแพงนะครับเพราะว่าทุกปีเนี่ยผมก็จะไม่ลดนะแต่ว่าปีนี้ผมมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีก็การลดราคาเนี่ยก็จะทำให้เราก็จะช่วยกันเซฟช่วยกันประหยัดแล้วก็เดี๋ยวไปเอาคืนที่เจ้ามือนะครับเพราะถูกมาเนี่ยเราจะได้เต็มลงทุนก่อนเลของเลขอั้นอ่ะมันมีทุกงวดอยู่แล้วแต่มีหนังสืออยู่ในมืออ่ะไม่มีทางที่เราจะเจอเลขอั้นหรอกเพราะเราซื้อตั้งแต่นะครับเขายังตั้งตัวกันไม่ทันเลยถึงเวลาปุ๊บพอตลาดเปิดปุ๊บเราซื้อแล้วนะครับหนังสือ85นะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์ใครสั่งตอนนี้ผมก็แถมพระราหูทรงยศให้1ชุดด้วยนะครับหรือว่าจะฝากผมดูดวงหลายท่านดูบอกดูแม่นแล้วก็ให้ผมไปทำพิธีนู่นนี่นั่นก็ลองเชิญนะครับให้ผมดูให้ก่อนเพราะในแต่ละเดือนเราก็จะบอกว่าคุณจะมีโชคไหมคุณจะเจออะไรคุณสิ่งที่ดีคุณก็จะได้รับไว้สิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะได้ไม่ประมาทนะครับหรือใครที่นะครับจะให้ผมหาเบอร์โชคลาภการเงินก็ไม่แพงครับ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับก็วันพรุ่งนี้วันพฤหัสนะครับก็อาจจะไม่ได้จัดนะเดี๋ยวจะกลับมาจัดให้วันศุกร์ส่วนวันนี้เนี่ยขอให้เลขนะครับ 1-3 นะครับก็ไหลนะครับยาวๆตั้งแต่เช้าเลยนะไปถึงตรงที่ฮานอย VIP แล้วก็อียิปต์นะครับส่วนลาพัฒนาเนี่ยบนนะครับ8998 2ตัวล่าง1771นะครับก็ขอให้วันนี้มีนะครับ2หุ้นขอโทษ2เด้งกับ3เด้งหลายๆหุ้นนะครับ2หุ้นเมื่อกี้พูดผิดขอเป็น2หุ้นที่เลขไม่เข้านะครับแล้วก็มีอีก 20-30 หุ้นที่เลขเข้าแล้วก็เข้านะครับ2เด้ง3เด้งนะครับเยอะๆนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆปังๆเราไหว้พระราหูกันแล้ววันพุธวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพรให้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาภกันตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยงวดที่แล้วใครพลาดหวังใครไม่ซื้อใครซื้อไม่ได้งวดนี้ขอให้กลับมาเป๊ะปังนะครับรวยๆเฮงๆกันทุกท่านเลยพบกับผมอีกครั้งวันศุกร์นะครับส่วนใครที่อยากได้ผังรายวันก็แนะนำให้เข้ากลุ่ม VIP ครับเพราะว่าพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสก็น่าจะเป็นวันดีวันแห่งความสำเร็จนะครับก็พบกับผมได้ใหม่ในวันศุกร์นะครับวันนี้ขอโชคดีมีโชคครับสวัสดีครับ